มบอกแม่โทรหาแม่เลยแม่ผมไม่เอาตัวนี้มันไม่ใช่สีอ่ะมันเหมือนเป็นตำหนิจริงๆตอนแรกก็นึกว่าเขาจะแบบทำสีใหม่ให้เลยแต่นี่เหมือนแบบเขาใช้อะไรไม่รู้อ่ะแต่สีเหลืองหายบอกเลยว่าสเปคสุดที่สุดในไทยแล้วไม่มีใครเคยสั่งสุดกราฟขนาดนี้แล้วคือมันเพิ่มอะไรไม่ได้แล้วอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้เอากีตาร์มาเปลี่ยนสายเชียร์กีตาร์ญี่ปุ่นอ๋อกีตาร์ญี่ปุ่นใช่โคตรงามนี่งามมากครับเฟรมลั่นฮาร์ดแวร์ทองครับผมข้างหลังนี่คือเครื่องเป็นสตินด้วยนะคือเขาทำมาแบบเครื่องเป็นสตินเพื่อไม่ให้มันคอมจะได้ไม่เหนียวไงสวยชื่ออะไรนะ TS Guitar ใช่ครับอันนี้เป็น Made in Japan นะมีบัสฟีเทนด้วยเป็นไงข้างหลังลูกบิดเป็นโกโตอยู่แล้วตามแบบฉบับของ Japan อืมใช้ฮาร์ดแวร์เป็นโกโตแล้วก็วินคิสันตอนนี้ก็เป็นของโกโตไปแล้ววินคิสันนะตัวนี้ราคาจบมาที่เท่าไหร่บอกเพื่อนๆหน่อยโอ้แสนกว่าบาทครับตัวนี้ต้องผมยอมรับเลยว่าผมไม่เคยได้เล่นและไม่เคยได้ลองนะของค่ายเนี้ยแบรนด์นี้นะเนี่ยคือน้องก็เอาตัวนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยก็คือฮิ้วมาเองใช่ไหมใช่เพราะว่าไม่มีตัวแทนในไทยเรานะยี่ห้อนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่แต่ว่าผมบอกเลยว่างานแมททีเรียลในการทำของกีตาร์ตัวนี้มันค่อนข้างเนียนมากกริปโหจะให้ดูแบบขอชมหน่อยขอชมหน่อยดูนัดเด็ดโหความมนความแบบงานเฟดหัวเฟดนี่คือแบบตายไปเลยอ่ะคือแบบงานเนียนมากท็อปลั่นใช่คือดีเทลแบบดีเทลค่อนข้างแบบสวยมากอะไรเงี้ยคือเรียกว่าสมราคาเงี้ยดีกว่าเงี้ยผมมองว่าแบบเฉียบเลยอ่ะผมขอใส่สายเปลี่ยนเซตอัพใหม่ก่อนอ่ะแนะนำตัวอีกทีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อปุณครับปุณยภัทรไกรตระกูลนี่ใช่มาจากโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับสาธิตพัฒนาอ๋อโรงเรียนในสวนสัตว์ครับ ใช่อันนี้หลุดมาครับ หลุดลิงหลุดครับวันนี้เอากีตาร์มาทำอะไรบ้างเปลี่ยนสายเซตอัพครับแค่นี้เลยอันนี้ก็เป็นเดิมนะใช่เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วน้องมากันบ่อยแต่ว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์น้องฟิลก็ได้กีตาร์มาใหม่ไงตัวนี้ผมเซตไปแล้วรอบนึงก่อนหน้านี้แล้วก็มาเซตอีกรอบนึงวันนี้ใช่ก็ตอนแรกบังเอิญตอนวันนี้คือจริงๆนัดถ่ายคลิปพอดีแล้วก็กำลังจะประกาศเลยน้องโทรมาพอดีเลยบอกพี่ผมจะเซตอัพก็เลยเข้าล่องเลย เข้าสคริปต์เราเลยแล้วก็กีตาร์ก็ดันเป็นทีเด็ดอีกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่ผมกำลังเดินเรื่องอยู่ทำไมถึงซื้อกีตาร์ตัวนี้ทำไมถึงแบบเพราะว่าจริงๆตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นแบรนด์นอกกระแสแล้วกันเรียกว่านอกกระแสได้ไหมเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักเลยไม่เอาผมอะไปเห็นมือกีตาร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งใช้แล้วไม่รู้ผมก็ชอบทรงมันไงแปลกดีก็เลยตอนแรกไม่คิดหรอกจะได้ซื้อเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้ไปญี่ปุ่นก็เลยเฉยๆแต่พอได้ไปแล้วก็เจอก็เลยลองขอพ่อซื้อใช่ก็ได้กลับมาครับก็ไม่ได้อะไรเลยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ผมบอกเลยว่าคุณภาพดีอะใช้คำว่าเป็นไฮเอนด์ญี่ปุ่นได้เลยนะจริงๆแล้วนะในราคาแบบราคาขนาดนี้นี่ไฮเอนด์แล้วอ่ะนะว่าแสนบวกนี่คือเรียกว่าเป็นไฮเอนด์ไปเรียบร้อยอ่ะคันโยกนี่เราจะตั้งให้มันไอ้นั่นมั้ยให้มันหนืดกว่านี้มั้ยตอนนี้พี่ว่ามันลื่นไปได้ครับเอาหนืดหน่อยโอเคเนี่ยมันตั้งมีน็อตตั้งข้างหลังนะอ้าวเหรอพี่ไม่รู้เลยใช่มันจะสามารถตั้งให้จะหนืดจะแข็งอะไรขนาดไหนก็ได้แล้วก็วิธีการใส่คันโยกพวกตระกูลโกโต510หรือว่าที่เป็นตัวเนี้ยที่เป็นหน้าตาคล้ายๆแบบเนี้ยอันนี้เป็นวิธีสันหลักการง่ายๆเลยผมว่าเนี่ยพอมันออกมาเป็นแบบนี้ใช่มั้ยแล้วเวลาจะใส่คันโยก1ครั้งเนี่ยกดเข้าไปให้สุดปึ้งหมุน10รอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะประมาณนี้10รอบใช้งานได้เลยมันก็จะค่อนข้างจะแน่นฟิตไปอ่ะมันไม่มีเค้าเรียกว่าไม่มีแก๊ปโยกในความหลวมของมันเวลาเราแตะเงี้ยเสียงก็จะแบบเปลี่ยนเลยใช่แล้วเวลาจะถอดก็10รอบเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากประมาณนี้อันนี้คือทริคในการใส่คันโยกนี้ถ้าเราไม่หมุนเข้าไป10รอบเนี่ยจะมีปัญหาละเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยไอตัวคันโยกเนี่ยมันจะไปเขี่ยน็อตข้างในที่มันเป็นเดือยน็อตนี่เนี่ยตัวมันจะข้างในรูมันจะมีเดือยอย่างงี้แล้วก็จะมีคันโยกที่เป็นน็อตตัวเมียเข้าไปหมุนใส่นี้ถ้ามันแบบไม่ได้ขบกันเยอะมันจะไปทําให้น็อตข้างในมันหักแล้วมันก็จะล็อกคันโยกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะดึงอย่างงี้ได้เลยนี่คือทริคการใส่คันโยกนิดๆหน่อยๆเผื่อใครยังไม่รู้แบบเสียบเพราะว่าบอกว่าตอนแรกก็เสียบอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าต้องหมุนอ่ะอย่างน้อยก็ต้องหมุนประมาณ 4-5 รอบเข้าไปเพื่อจะได้ให้มันล็อกกันคันโยกกับตัวหย่องแล้วก็จะแน่นเสถียรยังไงนะเมื่อกี้มีปัญหายังไงสงสัยว่าแบบเขาควงกีตาร์อะไรเงี้ยทำยังไงครับให้ชัวร์
แบบไม่หลุดเลยสงสัยไงอ่ะยังไงครับพี่ยังไงดิมาซิโอคลิปล็อกต้องเข้าเลยนะครับเข้าไม่มีอะไรมากก็น็อตน่ะต้องดูด้วยว่าน็อตเป็นเบอร์อะไรถ้าน็อตเป็นเบอร์เล็กอ่ะขยายน็อตไปเป็นเบอร์ใหญ่ถ้ามันเป็นเบอร์แบบสมมติว่าน็อตอ่ะคือน็อตดิมาซิโออ่ะถ้าคนที่เคยเป็นชาวควงนะจะรู้อยู่ว่ามันจะมีน็อตอยู่2แบบอยู่ในกล่องก็คือน็อตสีดํากับน็อตสีขาวน็อตสีเงินเนี่ยมันจะเป็นน็อตที่ไซส์ปกติแต่น็อตสีดําเนี่ยเป็นน็อตชาวควงทลวงเลยยาวพิเศษยะคือมันยาวด้วยใหญ่ด้วยคือเรียกว่าจุกอ่ะเข้าไปคือมันจะแข็งมีความแข็งแรงมากแล้วมันทําให้น็อตมันไม่หักถ้าน็อตเงินเนี่ยพวกควงหักกันมาหมดแล้วคือเพราะฉะนั้นเอาชัวร์เลยใส่น็อตดําแต่ว่าในการใส่เนี่ยต้องค่อยๆใส่ต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องมีความละเมียดละไมในการใส่เพราะไม่งั้นน็อตมันมีโอกาสที่มันจะขาดคาได้อาจจะต้องมีการเค้าเรียกว่าทะลวงรูให้มันยาวกว่าเดิมคือน็อตเดิมอ่ะมันอาจจะสั้นแค่นี้ใช่มั้ยแต่น็อตดิมาซิโอก็รู้อยู่หนีมาอย่างงี้2นิ้วความยาวที่เข้าไปในไม้เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ขยายรูแต่เราอาจจะทำให้รูมันลึกกว่าเดิมเพื่อความแข็งแรงในการใส่สายสะพายตัวนี้แล้วก็จะได้ควงได้แบบสบายใจแล้วก็ดิมาซิโออ่ะมันมีความลื่นเมื่ออยู่กับผ้าด้วยมันก็จะสบายมันก็จะลื่นส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นดิมาซิโอแต่เมื่อกี้น้องบอกเหมือนอยากได้มูดี้อยู่นะควงได้ป่ะครับพี่มูดี้อ่ะมูดี้ควงไม่ได้ครับควงไม่ได้นะอันนี้ต้องยอมมูดี้ก็เป็นสายหล่อสายแบบสะพายแบบสบายๆไหลไงล่าสุดเออร์นี่บอลพี่ขาดเลยควงขาดเลยซิวสกาที่พี่เพิ่งทำให้วันนั้นอะอย่างนั้นเลยเป็นขี้ไปข้างหลังพุ่งพึดใจหายคือหล่นนะอุ้ยหนีเลยพี่พึบไปข้างหลังเลยเกือบโดนครูด้วยตาโอ้โหเกือบโดนครูด้วยแล้วคือเป็นสภาพเนี้ยพี่เพื่อนแบบเพื่อนแบบเวอร์ทุกคนอ่ะเวอร์ไปเลยทุกคนตูดแตกไหมมีแผลไหมเละเทะพี่เละเทะเลยดีกว่าเสียใจตัวนั้นเพิ่งเจาะทำไปเพื่อสดๆเลยเพื่อการเดือนที่ผ่านมากาจะไม่ลุยเลยพี่แล้วคือน็อตอ่ะมันจะเป็นน็อตแบบตัวใหญ่ที่ต้องใช้น็อตดำดิมาซิโอโอ้ใส่เข้าไปแม่งก็ยังไม่แน่นเลยพี่เหมือนว่ามันแบบมันหลวมอ่ะผมก็เลยล้มเลิกรูมันเริ่มโบ๋แล้วไงใช่แล้วแม่งไม่ไหวแล้วต้องไปรีแพร์แล้วต้องใกล้ระเบิดแล้วเสร็จแล้วครับผมเฮ้ยเสื้อมันคอมันย้อยๆมั้ยเนี่ยอย่าแซวพี่เสื้อย้อยอ้าวแจกเริ่มใส่เลยแจกย้อยก็ต้องแจกนี่ขายเสื้อคอมันย้อยเห็นน้องคอมันย้อยเปลี่ยนเลยมั้ยเปลี่ยนเลยมั้ยนี่คอเสื้อเปลี่ยนแล้วพี่นี่คอแน่นๆเป็นไงเปลี่ยนเลยมั้ยคอแน่นเดี๋ยวค่อยWe'll be right back.
ำไงวะเนี่ยสอนพี่มั่งดิเรียบร้อยมาพบกับตัวต่อไปดีกว่าของน้องฟิวเด้อผมตัวนี้ปิดจ็อบแล้วเรียบร้อยโอ้โหมาแล้วโอ้โหอาร์ติกชเมียครับโอเคโอ้โหดูเฮสต็อกเขาเป็นไงเป็นไงโลโก้ทองอ่ะเนี่ยโอ้โหดูหลังคอดูหลังคอปึ๊บอุ้ยเม็ดอะไรโอ้โหเต็มกราฟเบิร์ดไอเบิร์ดไอโคตรสุดสมบัติสมบัติส่งให้อาจารย์มาแล้วทำอะไรมั่งอ่ะก็เปลี่ยนรูแจ็คพี่แล้วก็เซตอัพเปลี่ยนสายเปลี่ยนรูแจ็คเพียวโทนเซตอัพเปลี่ยนสายแล้วก็มีรอนี่มาด้วยยังไม่ถูกใจก็คือเปลี่ยนคัฟเวอร์ด้วยเหรอใช่มันครีมยังครีมนิดหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอทวิตอะไรเนี่ยโอ้โหยังไม่เคยเจอเลยอธิบายก่อนอันนี้มันเป็นพาราเรลซีรีส์แล้วก็ตัดคอยล์พี่มี3แก๊กมันจะเป็นแบบแยกแต่ละปิกอัพเลยครับแล้วก็จะมีสวิตช์อีกสวิตช์นึงข้างหน้าเป็นเค้าเรียกมันจะแบบตัดไปตัวหลังเลยพี่ตัดไปเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยเป็นเหมือนฟาสต์สวิตช์อ๋อฟาสต์สวิตช์อ่ะฮะใช่ครับคือ AR อะไรคิดไม่ออกเลยก็คือเข้าไปที่ตัวหลังใช่มั้ยก็โซโล่เลยจัดเลยพี่ใช่เข้าไปที่แฮมเบอร์กิ้งก็คือไม่มีโทนเลยก็คือเป็นอันนี้เป็นมิดบูทหรืออะไรใช่พี่เป็นมิดบูทครับไม่มีโทนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฟดสแตนเลสใช่ครับใช่มั้ยใช่น่าจะเป็นตัวแรกๆในไทยที่สั่งเฟดสแตนเลสเพราะว่าเจมส์เทเลอร์เนี่ยเปิดสั่งให้เป็นให้คัสตอมเป็นแบบใส่เฟดสแตนเลสได้แล้วบอดบาซิเลียนโรสบูข้างหลังเป็นเบิร์ดอายข้างหน้าเป็นบาซิเลียนผมบอกเลยตัวนี้ต้องถามราคาน้องก่อนละ37 37หวย 37 37 3,000 บาทพี่โอ้โหโอ้โห 307,000 ครับผมตัวนี้คัสตอมมาสดๆร้อนๆคือเพิ่งถึงเลยนะเนี่ยน้ำหนักเบามากแล้วข้างหลังเป็นมิดบูท1ตัวโอ้บาซิเลียนมันเซียนแบบสีมันจะแบบน้ำตาลอ่ะลองเข้ากล้องหน่อยดูชัดๆนะครับดูชัดๆนะครับไปๆถ่ายไปถ่ายไปค่าเพิ่มบาซิเลียนนี่จำไม่ได้แล้วเนี่ยผมไม่เคยสั่งให้กับลูกค้านะผมเนี่ยปกติผมมารับสั่งเจมส์เทเลอร์อยู่นะแต่ว่าค่าเพิ่มข้างหลังเนี่ยราวๆเกือบ 40,000 นะที่เราจะได้เบิร์ดอายเนี่ยแรกๆเขาบอกหมดบาซิเลียนเขาบอกหมดนี่แต่ต้องอีเมลไปถามเขาจะบอกว่ามีใช่เหมือนว่าแบบมีหมดด้วยเหมือนว่าแบบเขาประกาศว่าแบบหมดตอนแรกแล้วแบบเลยต้องไปถามเขาบอกมีสีมันจะแบบน้ำตาโกโก้โกโก้หน่อยนะแต่มันจะไม่เหมือนโรสวูดนะเราจะเห็นโรสวูดกันอยู่บ่อยๆอินเดียนหรือว่าจะเป็นดาร์กโรสวูดเราจะเห็นบ่อยๆเสี้ยนมันฟ้องมากเลยว่าเสี้ยนมันแบบหืมยาวไปถึงอุรุพงษ์อ่ะเสี้ยนยาวจริงทั้งเฟดอ่ะเฟด5เนี่ยหัวเสี้ยนเนี่ยยาวแล้วก็ลึกมีร่องเลยแบบชัดเจนเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่บอกเลยว่าสเปคสุดที่สุดในไทยแล้วไม่มีใครเคยสั่งสุดกราฟขนาดนี้แล้วคือมันเพิ่มอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันสุดของทุกอย่างแล้วอ่ะคือเพิ่มได้อีกอย่างนึงคือฮาร์ดแวร์ทองแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวกับสเปคแล้วอันนี้เป็นเรื่องของความชอบเพราะว่าน้องฟิวบอกว่าไม่ชอบฮาร์ดแวร์ทองใช่ไหมก็เลยสั่งเป็นฮาร์ดแวร์เงินกลัวเขียวกลัวมันจะหมองเร็วก็เลยใส่เป็นฮาร์ดแวร์เงินใช่แต่จะเข้านะสวยเลยหิมะพี่หิมะแค่สวิกนี่ผมก็ปวดหัวแล้ว3แก๊กทุกอันตัดคอยอันนึงแล้วพาราเรลซีรีส์พาราเรลอันนึงใช่ไหมใช่ครับใช่เหรอพี่ใช่3แก๊กทุกอันใช่แล้วก็แยกทุกปิกอัพออกจากกันหมดเลย1 2 3แล้วก็มีสวิกอันนี้ก็เป็นแบบทางด่วนสวิกทางด่วน5ทางแบบเดิมก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันปกติมิดบูทอันนึงถูกตัดอันนี้ออปชันอันนี้ถูกตัดโทนไปนะกีตาร์จะไม่มีโทนใช่มั้ยกีตาร์ไม่มีโทนไม่มีโทนจะเป็นมิดบูทเลยมิดบูทก็กดตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสายเซตอัพก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่าฟังเสียงว่าตัวนี้เป็นยังไงผมยังไม่เคยฟังเหมือนกันนะในสเปคที่แบบเป็นเจมส์เทเลอร์เป็นบาซิเลียนซึ่งผมไม่เคยเจอผมบอกเลยผมยอมตัวเนี้ยเมื่อกี้เหมือนว่าน้องบอกว่ามีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้นะมันเหลืองคือยังไงนะตัวกีตาร์พี่ตอนแรกผมไปลองที่ร้านไฟมันสลัวไงมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เหยื่อตอนนั้นน่ะกำลังสนุกเสียงกำลังดีกลับบ้านปุ๊บเชื่อแม่งเหลืองว่ะเอามาตั้งบนเตียงถ่ายรูปอุ้ยเหลืองเว้ยแล้วคือผมบอกแม่โทรหาแม่เลยแม่ผมไม่เอาตัวนี้มันไม่ใช่สีอ่ะมันเหมือนเป็นตำหนิจริงๆตอนแรกมาเหมือนตำหนิพี่ผมก็เลย
บอกเขาว่าโทรไปหาเขาเลยแต่ว่าร้านรับผิดชอบนะร้านรับผิดชอบบอกว่าเดี๋ยวเขาติดต่อให้เดี๋ยวเขาส่งกลับไปให้ตอนแรกก็นึกว่าเขาจะแบบทำสีใหม่ให้เลยแต่นี่เหมือนแบบเขาใช้อะไรไม่รู้อะแต่สีเหลืองหายแค่นั้นแต่สีเป็นสีเดิมนะแต่สีเป็นสีเดิมแพทเทิร์นตกเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าไม่มีเหลืองก็คือถูกใจละผมเห็นรูปจากที่น้องส่งให้ตอนแรกมันจะมีขาวมีซินเวอร์ใช่ไหมที่เราเห็นนะในซินเวอร์แล้วก็มันดันมีสีครีมที่อยู่ข้างในสีขาวอีกแล้วก็เป็นเลเยอร์สีฟ้าเนี่ยแต่น้องอ่ะน้องฟิลไม่ชอบที่เขาผสมมาให้ตอนนี้ก็จะเหลือเฉดแค่เฉพาะขาวเทาแล้วก็ฟ้าที่เป็นทัดที่เป็นคาดๆมันก็จะเป็นเหมือนแบบหิมะเสร็จเลยตอนนี้ใช่โอ้โหอะไรครับเนี่ยสายไฟที่นำทางนู้นหมดแล้วแล้วปิกอัพตัวนี้ก็เป็นทำแคนเซลลิ่งนะใช่ไหมมันเป็นซีมัวใช่ครับมันเป็นเขาเรียกแบบว่ามันเป็นสองคู่อ่ะสองคอยปิกอัพก็เป็นน้อยเลทอ่ะว่ากันง่ายๆนี่ดำปึ๊กเลยชื่อรุ่นบอร์ด STK แล้วก็ S1N ใช่ตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวหน้าทั้งคู่นะทั้งสองอันเอามาทำปิกอัพหน้าแล้วก็กลางโอ้โหวงจรแล้วอันนี้เรามีเรียกว่ามีแรงบันดาลใจมีเรฟเฟรนซ์หรือว่าอะไรจากอะไรยังไงมาบ้างถึงซื้อตัวนี้ผมไปที่ญี่ปุ่นประมาณเดือนเมษาปีที่แล้วพี่ไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ร้าน High End มันจะเป็นร้านชื่อ High End Guitar ร้านอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนมีเจมส์เทลเลอร์วางอยู่เยอะมากเลยแต่มันจะมี2ตัวที่วางอยู่ในตู้เป็นสีแบบคล้ายๆ Eddie Van Halen ตัวนึงแล้วก็เป็นสีนี้ตัวนึงแล้วก็ตอนนั้นน่ะเป็นคอขาวเป็นน่าจะเป็นเบิร์ดอายทั้งหมดเลยพี่แล้วก็หัวเป็นสีขาวแล้วก็โลโก้เป็นสีเทาคือชอบมากเลยตอนนั้นจะหิ้วกลับมาละแต่ว่าโทรปรึกษาพี่แล้วก็บอกว่าเออพี่ราคานี้มันดีป่าววะเขาบอกว่าถ้ากลับมาถ้ามึงทนรอไหวอ่ะมาสั่งเองดีกว่าเขาบอกผมงี้มาสั่งเองดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าไม่เอาไม่รู้ก็เลยบอกแม่ว่าเออเดี๋ยวกลับไปสั่งเองดีกว่ารอได้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่มาของสีนี้พี่ว่าแบบว่าแรกๆผมไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยเท่าไหร่นะแต่ว่าหลังจากตัวนี้เข้ามาเริ่มมีละก็เลยใช่ครับมันก็เลยผมคิดว่าสีเนี้ยผมชอบมากชอบตอนแรกชอบไวท์เชเมียที่เป็นสีทองคาดลงมาใช่ไหมแล้วก็ทำคลิปรีวิวเรียบร้อยแล้วอันนั้นสวยแต่ผมคิดว่าเอ้ยในเมืองไทยมันเยอะไปว่ะเยอะไปว่ะมีเยอะไปว่ะก็เลยคิดว่าสีนี้แหละใช่นั่นผมชอบสุดละเจ้าสีนี้โดนเส้นเลยสวยมากและไอ้พวกสวิตช์อันนี้มีเรฟเฟรนซ์จากนั้นป่ะหรือว่ามาสเปคเองหมดอันนี้ที่นู่นน่ะมีแค่มิดบูทตัวเดียวพี่มีแค่มิดบูทตัวเดียวเขาขายอยู่3-35โอ้โหนั่นน่ะผมก็เลยผมโทรไปหาถามพี่บอกว่าเอ้ยสเปคนี้ไม่ใช่นะสเปคนี้มันนี่มันแบบว่ามันน้อยมันได้น้อยเขาเลยบอกว่าลองกลับมาสั่งเองดีกว่าโอ้โหก็กว่าจะส่งทำเรื่องส่งไปแม่งกลับมามีปัญหาอีกรอบนึงส่งกลับไปอันนี้ถามจริงพี่มีสุดกราฟกว่านี้ไหมสเปคหรือว่าสุดแล้วไม่มีสุดกว่านี้แล้วผมจากที่ผมไอ้นั่นน่ะก็ถ้าจะสุดกว่านี้ก็คือต้องสั่งเป็นฮาร์ดแวร์ทองแล้วก็บวกอีกประมาณไม่ถึงหมื่นประมาณ 7-8,000 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปไม่มีสุดแล้วเพราะว่าไม่แน่ใจนะว่าการบวกบาซิเลียนเนี่ยบวกเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันเลยออปชันเนี่ยคือเพราะว่ามันมาในการบวกออปชันเพิ่มเนี่ยเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะแต่ผมจำข้อนี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยสั่งบาซิเลียนกับเจมส์ไทเลอร์ไงบาซิเลียนส่วนใหญ่จะไปอยู่กับเฟนเดอร์ก็ต้องช็อปใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่อยู่แบบแล้วก็โดดเด่นโด่งดังที่สุดน่าจะเป็นพอลิสมิธนี่ตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนฝาครอบสรุปก็เปลี่ยนได้ในกล้องคงดูไม่รู้เรื่องผมบอกเลย เพราะว่าตาเนี่ยผมก็นั่งเล็งกันตาแตกเลย แต่ว่ามันมีความครีมกว่าสีอันที่จะเปลี่ยนเข้าไป อยู่ประมาณนึงใช่ยาวครับกว่าได้ตัวนี้มาขอแม่ยาวเลยเอาจริงแล้วใช้เวลารอปีนึงไหมถึงไหมไม่ถึงพี่มัน10เดือนเหมือนแรกๆอ่ะ10เดือนนี่แก่ป่ะแก่แล้วพี่อันนี้คือ10เดือนตั้งนานก็ถือว่าเร็วนะใช่ครับคือกลับมาจากญี่ปุ่นตอนนั้นมันก็สั่งเลยประมาณเกือบเมษาประมาณนั้นพี่ประมาณเมษาปลายเมษาแล้วก็เพิ่งมาได้ช่วงนี้พี่มาได้ปุ๊บก็อยากเล่นจัดหาพี่บอยก่อนเลยจะได้สนุกสนุกเล่นยังไม่มันแม่งสูงตอนนี้เรามีกีตาร์กี่ตัวเนี่ยไม่เท่าไหร่2-3 ตัวอันนี้2-3 ตัวแต่ตัวนี่คือคนนี้นี่ไปตามหากีตาร์ตูนชิมันดาวนะซื้อไว้หลายตัวอยู่นะสุดยอดรักจัดคนนี้พี่รักจัดเลย
สวิกแม่งเยอะจัดเลยว่ะตบกันมั่วเลยผมไม่ตบแล้วผมงัดแม่งออกเลยขี้เกียจแล้วโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเป็นซีรีส์พาราเรลแล้วก็ตัดคอยทุกอันแล้วปิกอัพเขาก็อย่างที่บอกเป็นฮัมแคนเซลลิ่งเป็น2คอยน้อยเลทที่วางคู่กันอย่างนี้ของซีมัวเพราะฉะนั้นเขาคือฮัมบักกิ้งที่วางซ้อนกันอย่างนี้ตัวนี้ก็จะไม่จี่เลยแม้แต่สักแก๊กถ้าอยู่ในโหมดของซีรีส์นะครับใช่แล้วก็มีสวิกทางลัดเหมือนเดิมเดี๋ยวให้น้องลองเสร็จแล้วเกิดจัดบอกเลยเออเปิด